าะประเด็นข่าวเกษตรวันจันทร์ที่27สิงหาคม2555อีกเช่นเคยนะคะปริมก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจนำมาฝากกันในวันนี้ไปกันที่ข่าวที่1กันเลยค่ะกรมหม่อนไหมเปิดตัวผ้าไหมดารานวัตกรรมผ้าไหมจากต้นดาราครั้งแรกของโลกซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมีสีที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีกรดอะมิโนประกอบในผ้าไหมมากกว่า15ชนิดนอกจากนั้นเส้นไหมที่ได้จากหม่อนไหมดารานี้ยังเหนียวที่สุดในโลกอีกเช่นกันนะคะข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติหนองคายซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้แหละจะเป็นจุดเด่นทำให้ผ้าไหมของไทยเป็นที่หนึ่งในโลกได้นะคะค่ะและข่าวที่2ก็ยังเกี่ยวข้องกับหม่อนอีกเช่นเคยนะคะหม่อนกินผลขาดตลาดราคาดีโดยหม่อนพันเชียงใหม่60เป็นหม่อนที่แนะนำให้มีการปลูกกันนะคะสถานที่ในเรื่องของการตลาดและการส่งเสริมการปลูกที่สนับสนุนในที่นี่ก็คือสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์จังหวัดน่านซึ่งสถานีนี้ได้มีการนำหม่อนมาแปรรูปเป็นน้ำหม่อนมีการเอาไปทำเป็นไอศกรีมจากหม่อนนะคะซึ่งข้อดีก็คือน้ำผลไม้ที่สกัดมาจากหม่อนตัวนี้จะปราศจากน้ำตาลทำให้มีผลดีต่อสุขภาพซึ่งราคารับซื้อสูงถึงกิโลกรัมละ30บาทกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาต่อกันเรื่องของปลากันนะคะในที่นี้คือปลาสวยงามซึ่งเป็นข่าวดีนะคะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยว่าณตอนนี้ปลาสวยงามของไทย3ชนิดนะคะซึ่งประกอบไปด้วยปลากัดปลาทองแล้วก็ปลาหางนกยูงเป็นที่ได้รับความนิยมแล้วก็ความต้องการซื้อจากต่างประเทศสูงมากโดยประเทศที่มีการสั่งซื้อปลาสวยงามของไทยเป็นอันดับต้นๆ นะคะจะมีสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่นแล้วก็สำหรับปลาทองพันธุ์ที่นิยมก็คือสิงห์ดำตามิตรซึ่งปลาพันธุ์นี้มีการซื้อขายด้วยมูลค่าที่มหาศาลนั่นก็เป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรนะคะที่ชอบเลี้ยงปลานอกจากจะทำเพื่อความสุขแล้วยังสามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ด้วยสำหรับข้อมูลวันนี้ขอบคุณข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์และปริมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ